สวัสดีครับสารพันพัฒนาขอชวนทุกท่านเข้ามาพักผ่อนที่สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชสวนีจังหวัดนราธิวาสเพื่อคิดกันและเล่นครับว่าคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในเมืองวัดกันด้วยอะไรความร่ำรวยการกินดีอยู่ดีหรือแค่มีความสุขมีพื้นที่พักผ่อนก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดีได้แล้วซึ่งสวนสาธารณะคือคำตอบที่คนในเมืองต้องการครับจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพคนเมืองขององค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่าควรมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ย9ตารางเมตรต่อคนสำหรับสถิติในประเทศไทยเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดคือเมืองระนอง612ตารางเมตรต่อคนรองลงมาคือบึงกาฬ394ตารางเมตรต่อคนนครพนม278ตารางเมตรต่อคนส่วนที่นราธิวาสเฉลี่ยอยู่ที่18ตารางเมตรต่อคนเรามาดูกันครับว่าท็อป5เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในโลกคือเมืองอะไรบ้างอันดับ1เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์มีพื้นที่สีเขียว 68% ของพื้นที่อันดับ2ประเทศสิงคโปร์พื้นที่สีเขียว 47% ของพื้นที่อันดับ3เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพื้นที่สีเขียว 46% ของพื้นที่อันดับ4เมืองเวียนนาประเทศออสเตรียพื้นที่สีเขียว 45% ของพื้นที่อันดับ5เมืองเฉิงตูประเทศจีนพื้นที่สีเขียว 42% ของพื้นที่สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ตามพระราชสวนีแห่งนี้เป็นหน่วยงานภาคสนามของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชตั้งอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภารกิจด้านการสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้บำรุงรักษาพันธุ์ไม้และจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติเพื่อให้บริการความรู้ด้านวิชาการป่าไม้ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ 1,250 ไร่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนราธิวาสครับซึ่งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวสำคัญของคนใต้ครับที่นี่เป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทยและบริเวณคาบสมุทรมลายูทั้งพันธุ์ไม้บกและไม้น้ำเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชป่าดิบชื้นโดยเฉพาะพันธุ์พืชประจำถิ่นของภาคใต้เป็นสถานศึกษาวิจัยและพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากรด้านพฤกษศาสตร์รวมถึงการสนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชในป่าระดับภูมิภาคเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาโดยเฉพาะการศึกษาหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและบุคคลทั่วไปแถมยังช่วยสร้างงานและเสริมรายได้ของราษฎรในพื้นที่จากการจำหน่ายของที่ระลึกและบริการเยี่ยมชมพื้นที่ที่ไม่ทำลายธรรมชาติและเป็นแหล่งพักผ่อนหาความรื่นรมทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวครับก็หน้าที่ภารกิจหลักๆเรานะครับก็คือว่ารวบรวมพันธุ์ไม้ในคาบสมุทรมลายูนะครับไม่ว่าพันธุ์ไม้ในลักษณะของป่าดิบชื้นนะครับในเขตป่าฮาราบาราพวกป่าพลุนะครับซึ่งป่าพลุเนี่ยเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการนะครับนอกจากว่าจะได้รับความเพลิดเพลินในพื้นที่ที่เราได้ปรับภูมิทัศน์ไว้ให้สวยงามแล้วเนี่ยครับก็ยังสามารถได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพวกพันธุ์ไม้พวกพืชสมุนไพรและพวกนี้ควบคู่ไปด้วยใช่ครับค่ะสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้นะคะมีธรรมชาติมากมายทำให้ตัวดิฉันที่เป็นนักศึกษาที่เหมือนเรียนหนักอะค่ะมันรู้สึกผ่อนคลายที่ได้สัมผัสธรรมชาติค่ะเป็นการตอบโจทย์ได้ดีให้กับคนที่จะมาพักผ่อนคลายเครียดซึ่งผมคิดว่าพื้นที่นี้ไม่ต้องไปไกลจากจังหวัดอื่นๆเลยนะครับที่นี่ก็อยู่ในเมืองอะค่ะมันก็ง่ายเหมือนเรามาเจอมลพิษมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ก็มาได้มาผ่อนคลายที่นี่ก็รู้สึกดีค่ะไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ภาคใต้แต่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ยังรับดูแลพันธุ์ไม้ต่างๆจากประชาชนที่ไม่สามารถดูแลต้นไม้เอาไว้ได้และมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดูแลต้นไม้ให้ยังคงเติบโตได้ต่อไปในพื้นที่ใหม่ของสวนพฤกษศาสตร์รู้อย่างนี้แล้วอยากจะสนับสนุนให้มีพื้นที่สีเขียวเยอะๆทั่วประเทศกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะนี่คือส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองไปพร้อมกับชุมชนพร้อมสร้างสมดุลให้เกิดกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นต้นแบบที่น่ายึดตามทีเดียวล่ะครับ
สนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร